อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ Blackpink เผยความรู้สึกได้ร่วมงาน Lady Gaga การคัมแบ็คครั้งใหม่Blackpink ได้ร่วมพูดคุยในงานแถลงข่าวการคัมแบ็คครั้งใหม่ในรอบ1ปี2เดือนกับเพลง How You Like That ซิงเกิลแรกในโปรเจกต์การคัมแบ็ครูปแบบพิเศษ3 Step Comeback สำหรับอัลบั้มเต็มชุดแรกที่จะปล่อยในเดือนกันยายนนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาของวันที่26มิถุนายนโดยงานแถลงข่าวครั้งนี้ใช้ชื่อว่า Blackpink Global Press Conference ที่ดำเนินการสัมภาษณ์โดยพิธีกรใช้ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษในงานแถลงข่าวเจนนี่หนึ่งในสมาชิกเผยถึงการเตรียมการอัลบั้มว่าเพราะนี่เป็นอัลบั้มเต็มชุดแรกของพวกเรากระบวนการเตรียมงานจึงค่อนข้างนานค่ะในช่วงระหว่างเตรียมงานฉันอยากจะมอบโชว์ใหม่ๆและแนวที่แตกต่างไปจากเมื่อก่อนของพวกเราค่ะระหว่างการสัมภาษณ์แฟนๆต่างตื่นเต้นเมื่อสาวๆสปอยท่าเต้นใหม่ซึ่งโรเซ่ได้เต้นท่าที่เหมือนกับท่าของแมวเสน่ห์ของแมวคือจะมีความเยือกเย็นในเวลาปกติแต่ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาเหมือนกับเพลงของพวกเราค่ะในช่วงแรกของเพลงจะมีความเยือกเย็นสุขุมแต่เพลงจะมอบความรู้สึกที่เปลี่ยนไปในภายหลังเหมือนกับแมวเลยค่ะนอกจากนี้เจ้าตัวยังบอกให้แฟนๆตั้งตารอชม MV ใหม่ของพวกเธอซึ่งมีการใช้ฉากเซตติ้งที่หลากหลายน่าสนใจสำหรับเนื้อหาของเพลง How You Like That จีซูได้เป็นตัวแทนที่เล่าถึงสิ่งที่ต้องการจะสื่อผ่านบทเพลงนี้ว่าสิ่งที่ฉันพูดอาจจะดูยิ่งใหญ่มากแต่ฉันอยากจะส่งมอบพลังบวกและความหวังให้กับผู้ฟังผ่านบทเพลงค่ะเนื้อเพลงนี้จะส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ฟังให้พวกเขาจะไม่ท้อแท้ต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากและไม่สูญเสียพลังความมั่นใจในการกลับมาลุกขึ้นยืนเพื่อต่อสู้อีกครั้งค่ะนอกจากการพูดคุยถึงการคัมแบ็คในครั้งนี้แล้วสาวๆยังถูกถามถึงประสบการณ์การร่วมงานระหว่างพวกเธอกับนักร้องชื่อดังระดับซูเปอร์สตาร์ของคนทั่วโลกอย่างเลดี้กาก้าซึ่งได้ร่วมงานกันในผลงานเพลง Saw Candy ที่ปล่อยมาเมื่อไม่นานนี้พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่เลดี้กาก้าบอกว่าเป็นแฟนของพวกเราเพราะความเป็นเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ที่เรามีค่ะมันน่าเหลือเชื่อมากเลยค่ะที่พวกเราได้ร่วมงานกับเธอเพราะกาก้าถือเป็นศิลปินที่พวกเรา4คนชื่นชอบและนับถือฉันรู้สึกดีใจและสนุกมากๆในการทำงานร่วมกันครั้งนี้ค่ะเจนนี่เผยความรู้สึกของเธอหลังร่วมงานกับนักร้องระดับแนวหน้าของโลกไม่เพียงแต่ Blackpink จะเคยร่วมงานกับ Lady Gaga แต่เพียงเท่านั้นในฐานะที่พวกเธอได้ร่วมงานกับศิลปินมากความสามารถและมีชื่อเสียงโด่งดังมากมายจีซูบอกถึงความรู้สึกของเธอต่อการทำงานร่วมกันระหว่าง Blackpink และศิลปินคนอื่นๆว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ศิลปินได้มอบพลังที่ดีให้แก่กันในการร่วมงานผ่านบทเพลงซึ่งทำให้พวกเธอมีแรงกระตุ้นและพลังจากศิลปินท่านอื่นๆอีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีที่สี่สาวจะได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆอีกด้วยอาจจะเป็นเพราะพวกเขารู้สึกได้ถึงเสน่ห์บางอย่างที่พวกเราสี่คนมักจะโชว์ภาพลักษณ์ใหม่ๆอยู่เสมอเลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ศิลปินหลายๆท่านเลือกที่จะมาร่วมงานกับพวกเราสี่คนค่ะจีซูเผย